สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ปอนก็พาเพื่อนมาเที่ยวมูลนิธิสำนักพุทธชาเชียงใหม่หงีเต็กตึ้งเนาะโรงเจนะครับเนาะอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นี่นะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างในกันนะครับประตูก็สวยงามมากเลยเห็นไหมด้านหน้านะคะเห็นไหมสวยงามเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างในนะครับไปเดินดูข้างในกันนะครับสถานที่กว้างอยู่นะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวซ้ายมาก็มีศาลเจ้าแม่นะครับนะครับนี่ก็เป็นพระอรหันต์ทั้ง8นะครับนะครับด้านซ้ายก็มีพระอรหันต์ทั้ง8จะป้อนให้ดูแต่ละองค์กันนะครับจะประมาณไหนเนาะนี่นะครับป้อนก็ไม่รู้ชื่อนะคะอ่านจีนไม่ออกมีนี่ชื่อจีนด้วยเป็น9องค์นะครับพอเดินมาด้านในด้านนี้ก็ยังมีอีกนะครับก็จะมีอีก9องค์นะครับก็เป็น18อรหันต์นะครับนี่เห็นมั้ยก็เป็นองค์18อรหันต์นะครับอ๋อเป็นธาตุ18อรหันต์นะครับเนาะบอลก็ไม่รู้ว่ามีตรงนี้นะครับเข้ามาตรงคอนโดสถานีรถไฟเก่านะครับแล้วก็เดินเข้ามากันเนาะนี่นะครับหนีเต็กเอี้ยมูลนิธิเชียงใหม่หนีเต็กเอี้ยนะครับนี่ก็เป็นเทพเจ้านะครับเป็นเทพเจ้าที่ตอนปิดประตูแล้วก็จะอยู่ด้านหน้านะครับไว้ปกป้องรักษานะครับเนาะไปเดินเข้าไปดูด้านในกันนะครับเป็นตรงตามหลักฮวงจุ้ยแหละนะครับเนาะภาพสวยๆเนาะเป็นนิทานของเมืองจีนนะครับประมาณนั้นเนาะนี่นะครับสวยเห็นไหมประตูเดินไปดูด้านในกันนะครับเดินก็ไปดูด้านในกันนะครับก็ตรงตามหลักจีนเนาะด้านในก็มีแบบหออันนี้เป็นศาลาอเนกประสงค์นะสร้างเมื่อ2546เนาะตรงนี้ก็เหมือนเป็นหออะไรสักอย่างนะครับเห็นไหม
น่าจะไว้ที่เขาเอาไว้แบบวิ่งนั่นนี่กันนะครับนะครับก็ดูสวยนะครับแท่นตรงกลางด้านในเขาก็ปกป้องอะไรดีนะครับว่ากันนกหนูหมูแมงแมลงอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะส่วนด้านขวาก็จะเป็นศาลเจ้าอีสานนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าองค์อะไรนะครับตอนไม่รู้จักเนาะให้ดูชัดๆกันหลังจากว่าตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะเดินเข้าไปดูด้านในกันนะครับ ด้านในเป็นพระโพธิ์อริยะนะครับนะครับก็จะมีบทสวดท่องคำพีอะไรต่างๆที่ทำพิธีกันนะครับเนาะก็มีเจ้าหน้าที่อะไรประจำอยู่ตรงนี้เขาน่าจะเป็นเจ้าของมากกว่านะครับก็ดูสวยงามดีเห็นไหมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับพอเดินออกมานะคะก็เจอตรงศาลานี่เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ปอนต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไงก็กดไลค์กด Subscribe ให้ปอนด้วยนะครับเดี๋ยวปอนพาไปเที่ยวที่อื่นๆต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับ